แต่ทักษิณถึงกับดิ้นก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้เรื่องของทักษิณชินวัตรนักโทษเทวดาฉายานักโทษเทวดาที่อยู่ชั้น14ก็เป็นที่พูดถึงในกระแสและพูดถึงอยู่ในสังคมในตอนนี้และหลายคนก็ออกมาตั้งคำถามออกมาตั้งประเด็นออกมาตั้งอะไรหลายๆอย่างซึ่งแน่นอนครับว่าก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาครับก็มีคนที่ชอบและก็มีคนที่ไม่ชอบก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับในของทุกๆคนอยู่แล้วเป็นไปไม่ได้หรอกที่คนจะเห็นเหมือนกันหมดทุก 100% นะครับก็ต้องมีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยก็อยู่ที่ว่าแต่ละคนจะคิดไปในแง่มุมไหนเท่านั้นเองและแต่ละคนเนี่ยจะมีข้อมูลนะครับจากตรงไหนหรือแต่ละคนเนี่ยพยายามจะหาข้อมูลอะไรหรือเปล่าหรือบางคนเนี่ยนะครับเชื่อโดยไม่หาข้อมูลอะไรทั้งสิ้นอันนั้นก็เป็นสิทธิของแต่ละคนซึ่งแน่นอนครับตัวผมเองนะครับก็มีมุมมองในส่วนของผมซึ่งแน่นอนครับว่าผมเองนะครับตั้งคำถามนะครับตั้งข้อสังเกตนำเสนอนำข่าวบทความที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับที่อยู่ในสังคมโลกออนไลน์เอามานำเสนอในแง่มุมของผมเอามาวิเคราะห์เพิ่มเติมในแง่มุมของผมซึ่งแน่นอนครับว่าผมย้ำนะครับว่าผมไม่ได้บอกให้คุณมาเชื่อผมไม่ได้บอกให้คุณมาเชื่อที่ผมเนี่ยนะครับนำเสนอเพียงแค่ว่าให้ลองให้ฉุกคิดดูและที่เหลือคุณต้องเป็นคนตัดสินใจเองผมมีหน้าที่แค่นั้นนะครับผมมีหน้าที่แค่นั้นผมอยากจะนำเสนอในส่วนที่ผมอยากจะนำเสนอผมอยากจะทำในสิ่งที่ผมสมควรจะทำแต่อาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจ ใครเนี่ยก็คงจะไม่ใช่ผมจะต้องไปตัดสินเพราะผมดูว่าวันนี้สิ่งที่ผมนำเสนอเป็นประโยชน์ต่อคนส่วนมากหรือเปล่าถ้าคนส่วนมากยังแฮปปี้ยังส่วนมากยังชื่นชมคนส่วนมากยังต้องการผมก็ยังทำของผมต่อไปแต่ถ้าผมดูแล้วเฮ้ยคนส่วนมากเนี่ยเขาไม่ต้องการเขาไม่นี่ผมก็คงจะต้องมีการปรับนะครับก็เป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับการนำเสนอของผมก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่จะต้องติดตามในเรื่องของฟาร์มไม่เท่าเทียมนั่นก็คือนักโทษชายที่ชื่อศักดิ์สิทธิ์และหลายๆคนนะครับพูดถึงเรื่องของนะครับตอนนี้นะครับก็มีเรื่องของที่ทางโรงพยาบาลตำรวจออกมาบอกว่ามีการถามนะครับว่าเอ๊ะทักษิณเนี่ยรักษาตัวใช้สิทธิ์อะไรในการรักษาตัวเขาก็บอกว่าเป็นใช้สิทธิ์สปสช.นะครับสปสช.ก็คือสิทธิ์บัตรทองที่เรารู้จักกันนะครับแต่คำถามคือเอ๊ะถ้าใช้สิทธิ์สปสช.แล้วทำไมทักษิณถึงนอนที่ห้องสวีทใช้สิทธิ์สปสช.จะนอนที่ห้องสวีทได้นี่คือประเด็นต่างหากไม่ใช่ว่าจะใช้บัตรจะทักษิณไม่มีสิทธิ์ใช้บัตรทองไม่ใช่ครับมีสิทธิ์ครับแต่ในบัตรทองนั้นนะครับก็ต้องใช้สิทธิ์เหมือนกับคนอื่นทั่วไปหรือเปล่าปัญหามันก็คือว่าใช้สิทธิ์จากบัตรทองแต่เหนืออภิสิทธิ์อย่าว่าแต่เหนืออภิสิทธิ์ของนักโทษเลยเหนืออภิสิทธิ์ของประชาชนทั่วไปด้วยผมถามคำเดียวเลยว่าประชาชนทั่วไปเวลาที่ไปใช้บัตรทองแล้วต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลเคยได้นอนห้องโรยัลสวีทหรือเทียบเท่าห้องโรยัลสวีทหรือเอาง่ายๆห้องเดียวนะครับโดยใช้สิทธิ์ของบัตรทองหรือบัตรสปสช.เนี่ยได้ไหมนี่คือประเด็นต่างหากไม่ใช่ว่าวันนี้ทักษิณไม่มีสิทธิ์ได้ใช้บัตรทองนะครับมันก็เป็นสิทธิ์เพราะทักษิณก็คือคนไทยคนนึงนะมีสิทธิ์ที่จะใช้บัตรทองแต่ต้องใช้บัตรทองในสิทธิที่เท่าเทียมกับประชาชนทั้งหมดทุกคนไม่ใช่ใช้บัตรทองแต่ใช้สิทธิ์ที่เหนือกว่าถูกต้องหรือเปล่าครับนี่คือประเด็นที่อยากจะชี้ให้เห็นไม่ใช่ว่าเฮ้ยวันนี้เฮ้ยเป็นไทยทักษิณก็ใช้บัตรทองได้เพราะสิ่งไม่เกี่ยวครับจะใช้ก็ใช้ได้ครับแต่คำถามคือวันนี้นักโทษชายที่ชื่อศักดิ์สิทธิ์ใช้บัตรทองในการรักษาตัวนะครับบัตรทองในการรักษาตัวหรือสิทธิ์ของสปสช.ในการรักษาตัวเนี่ยแต่ได้นอนห้องโรยัลสวีทนี่คือประเด็นเพราะว่าประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นนักโทษด้วยเป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่เคยทำผิดกฎหมายเนี่ยแล้วใช้บัตรทองเคยได้รับสิทธิ์นี้กันบ้างไหมนี่คือคำถามตั้งหากแต่ทักษิณเป็นไม่ได้สรุปแล้วการป่วยของนักโทษชายทักษิณเนี่ยเป็นความลับสูงสุดของชาติถึงวันนี้รัฐบาลเพื่อไทยทั้งนายกรัฐมนตรีทั้งรัฐมนตรียุติธรรมปิดเป็นความลับไม่ตอบสังคมว่าแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจผบ.เรือนจำแทงความเห็นต่อการป่วยนักโทษทักษิณมาให้อธิบดีราชทัณฑ์เสนอให้ทราบหรือยังว่าครบ120วันแล้วจะให้นอนต่ออยู่ที่ชั้น14หรือส่งเข้าคุกหรือให้ออกไปนอนบ้านแทนคุกนักข่าวไปถามรองนายกสมศักดิ์รวมถึงเรื่องกรรมาธิการการตำรวจจะไปตรวจพิสูจน์ที่ชั้น14คนดีสีสุขโขทัยตอบเท่ๆว่าเรื่องการอยู่นอกอยู่ในเป็นเรื่องของการตรวจสอบของแพทย์และเอกสิทธิ์ส่วนตัวของผู้ต้องขังการไปเยี่ยมผู้ต้องขังหากไม่ยินยอมก็ไปเยี่ยมไม่ได้ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์
หากไม่เปิดเผยก็ต้องไม่เปิดเผยส่วนที่กรมมาที่กรรมาธิการส่วนที่กรรมาธิการขอไปตรวจตอบชั้น14ในวันที่12มกรานั้นหากเขาไม่อนุญาตก็ไม่ได้เพราะเป็นเอกสิทธิ์ของผู้ป่วยหากถามว่าเป็นโรคอะไรเจ็บป่วยอะไรและเขาไม่อยากเปิดเผยหากเปิดเผยจะถูกฟ้องตายห่าใช่ครับท่านใครเปิดเผยถูกฟ้องตายห่าแต่ผมว่าคนที่ปกปิดข้อมูลและคนใช้อำนาจเอื้อมิให้นักโทษทักษิณต้องเข้าคุกแม้แต่วันเดียวนั่นต่างหากที่จะตายห่าตายโหงก่อนที่จะเห็นกับผมไหมผมไม่เถียงเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ต้องขังพึงได้รับตามมาตรฐานสากลแต่การทึกทักเอาหลักการครอบจักรวาลเหนือกฎหมายบ้านเมืองมันไม่ใช่กับมังครับท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านหลีตาอ่านรัฐธรรมนูญมาตรา32หน่อยก็ดีตรงที่ว่าการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใดจะกระทำมิได้เว้นแต่อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตาขึ้นเพียงที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะทักษิณเนี่ยตอนที่เป็นนายกรัฐมนตรีใช้อำนาจหน้าที่โกงบ้านโกงเมืองติดคุก8ปีได้รับพระมหากรุณาลดโทษเหลือเพียงแค่1ปีเพราะสำนึกผิดรับสารภาพว่าโกงบ้านโกงเมืองจริงแต่พอเข้าเรือนจำทางราชทัณฑ์เลือกปฏิบัตินักโทษทักษิณมิต้องเข้าคุกให้ไปพักแดนพยาบาลโซนพิเศษไม่ต้องเข้าห้องขังเหมือนกับนักโทษเป็นหมื่นเป็นแสนตกดึกอ้างป่วยหนักให้ฮอบินมารับตัวจากแดนพยาบาลไปนอนห้องโรยัลสวีทชั้น14โรงพยาบาลตำรวจใช้สิทธิ์บัตรทองในการรักษาป่วยไม่ว่าจะรักษาบนชั้น14จะกี่ภพกี่ชาติก็ไม่มีใครว่าประเด็นที่เป็นปัญหาสาธารณะก็คือ 1. ทักษิณป่วยหนักขั้นฉุกเฉินฉับพลันจริงไหม 2. มีตัวตนอยู่จริงบนชั้น14จริงไหม 3. ป่วยขนาด4เดือนรักษาไม่หายจริงไหม 4. เป็นผู้ต้องขังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนานราชทัณฑ์แพทย์ผู้รักษาได้ปฏิบัติตามคู่มือการควบคุมเคร่งครัดหรือไม่เช่นห้ามผู้ต้องขังป่วยติดต่อพบปะหรือรับการเยี่ยมจากผู้ใดผู้หนึ่งเว้นการเยี่ยมจากญาติมีเจ้าหน้าที่เฝ้าสังเกตและควบคุมอย่างใกล้ชิดจริงหรือไม่ญาตินำอาหารมาเยี่ยมได้บันทึกการส่งมอบอาหารส่วนตัวให้แก่ผู้ต้องขังโรงพยาบาลภายนอกหรือไม่ในระหว่างการควบคุมเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมใช้เครื่องพันธนาการหรือไม่ถ้าไม่เป็นการไม่พันธนาการตามความเห็นแพทย์โดยมีคำสั่งแพทย์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่เจ้าหน้าที่ที่ผู้ควบคุมได้ขอใบแสดงความคิดเห็นเป็นระยะโดยระบุวันที่อยู่พักอาศัยตัวต่อเนื่องและชัดเจนเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาเรือนจำผู้อำนวยการทัณฑสถานหรือไม่จัดทำระเบียบผู้ต้องขังป่วยโรงพยาบาลภายนอกให้ฝ่ายรักษาการมอบให้เจ้าหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขังป่วยหรือไม่ข้อสงสัยคร่าวๆเหล่านี้ประกอบพฤติกรรมเลือกปฏิบัติของราชทัณฑ์แพทย์รวมทั้งการเมืองที่เอื้อให้นักโทษทักษิณได้รับอภิสิทธิ์เหนือกว่านักโทษทั่วไปจึงเกิดภาพความเหลื่อมล้ำเป็นข้อคางแคลงใจต่อสังคมสาธารณะว่าทักษิณเป็นคนที่ไม่เท่ากันแต่ทักษิณเป็นคนในสภาพนักโทษเสรีภาพของนักโทษเป็นสิทธิภายใต้กรอบทันอาญาจะเสมอเหมือนสุดจะติดทั่วไปย่อมมิได้ยิ่งกระทำผิดโกงบ้านโกงเมืองในขณะเป็นนายกรัฐมนตรีนับเป็นบุคคลสาธารณะคอร์รัปชันเอาผลประโยชน์สาธารณะไปเป็นผลประโยชน์ของส่วนตัวดังนั้นการที่รองนายกรัฐมนตรีสมศักดิ์อ้างเอกสิทธิ์นักโทษทักษิณห้ามใครไปตรวจห้ามใครไปแตะใครไปตรวจไปแตะไปเปิดเผยอาการป่วยทักษิณจะถูกฟ้องตายห่านั้นระหว่างช่วยกันปกปิดเรื่องที่ควรเปิดกับช่วยกันเปิดในเรื่องที่ควรปกปิดในเรื่องที่ไม่ควรจะปกปิดเนี่ยใครจะตายห่าก่อนกันก็ให้มันรู้กันไปผมพูดอย่างนี้ท่านรองนายกสมศักดิ์เห็นด้วยไหมยิ่งอ้างกล้องวงจรปิดชั้น14เนี่ยเสียทั้งหมดยิ่งน่าสงสัยว่ามีข้าราชการนักการเมืองหรือใครที่ไม่ใช่ญาติแอบขึ้นไปพบนักโทษจริงหรือไม่กรณีทักษิณช่วยกันให้กดกูเหยียบย่ำกฎหมายซ้ำอ้างนะครับเอกสิทธิ์
ห้ามแถลงห้ามเปิดเผยอาการป่วยงั้นพวกนี้ทำไมไม่ถูกฟ้องตายห่าล่ะเมื่อวันที่22สิงหาคม256ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพกรมราชทัณฑ์ตั้งโต๊ะแถลงข่าวโดยนายสหการเพชรนรินทร์รองปลัดกระทรวงยุติธรรมดร.อายุทธสินทพันธ์อธิบดีกรมราชทัณฑ์นายสิทธิสุทีวงศ์รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์นายณัฐธีทองปาดผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนายแพทย์วัชชัยมิ่งเจริญสุขผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แถลงเกี่ยวกับอาการการดูแลทักษิณชินวัตรว่าเป็นกลุ่มเปราะบางอายุเกิน60ปีดูจากประวัติการรักษาและผลการตรวจจากของแพทย์พบว่าทักษิณมีโรคประจำตัวต้องติดตามโดยแพทย์เฉพาะทางตลอดเบื้องต้นได้แยกขังไว้ที่โซนพิเศษแดนพยาบาลแดน7สถานพยาบาลในเรือนจำและแยกคุมขังเพียงคนเดียวมีเจ้าหน้าที่เฝ้าตลอด24ชั่วโมงนายแพทย์วัชชัยมิ่งบรรเจิดสุขผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลกล่าวว่าโรคที่เฝ้าระวังก็คือโรคหัวใจคือภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอยู่ในระหว่างการติดตามอาการรักษาทานยาสลายลิ่มเลือดมีปัญหาทางปอดเนื่องจากมีประวัติเป็นปอดอักเสบรุนแรงจากการติดเชื้อโควิด-19แม้จะหายแล้วแต่ยังมีพังผืดในปอดทำให้มีอาการเหนื่อยง่ายโดยทั้งสองโรคจำเป็นต้องเฝ้าระวังและการดูแลความดันโลหิตสูงรักษาโดยการรับประทานยามีความดันโลหิตที่ผิดปกติภาวะเสื่อมตามอายุมีภาวะกระดูกสันหลังเสื่อมในหลายระดับมีการกดทับเส้นประสาททำให้มีการปวดเรื้อรังการเดินการทรงตัวผิดปกติทั้งนี้นายทักษิณเป็นกลุ่มเปราะบางดังนั้นจึงต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของเรือนจำที่จำเป็นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดปลอดภัยหากเจ็บป่วยสามารถรักษาได้ทันท่วงทีนายณัฐธีทองปาดกล่าวว่าในส่วนของการปฏิบัติเมื่อมีการรับตัวหลังจากรับตัวเสร็จก็จะจำแนกไปอยู่ตามลักษณะของผู้ต้องขังหากเป็นกลุ่มเปราะบางจะต้องมีแดนพยาบาลสำหรับกิจกรรมอื่นๆจะเป็นเช่นเดียวกันกับคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือกิจกรรมต่างๆรวมไปถึงสิทธิของการพบทนายการเยี่ยมญาติทุกอย่างเป็นไปตามขบวนการทั้งนี้อธิบดีกรมราชทัณฑ์กล่าวอาการของนายทักษิณนั้นปกติไม่มีอาการวิตกกังวลไม่ได้ร้องขออะไรเป็นพิเศษและอีกเยอะแยะมากมาย31ตุลาคม63โรงพยาบาลพระจอมเกล้าแถลงว่านายบรรณพงษ์จาดนอกหรือไม้นะพระฤทธิ์ชิวารักษ์หรือเพนกวินและปนัดยาสิทธิจีรวัตรสกุลหรือรุ้งเข้ารักษาที่โรงพยาบาลพระราม9คืนวันที่30ตุลาคม2563โดยนายแพทย์สมชัยรีลาสิริวงศ์ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระราม9แถลงอาการดังนี้อาการของนายพานุพงษ์จาดนอกมีบาดแผลตามร่างกายและแจ้งว่าวูบหมดสติไปเป็นเวลา20นาทีจากเหตุการณ์ชุมนุมเมื่อวานนี้อาการของพฤทธิ์ชิวารักษ์มีอาการเป็นหอบหืดแพทย์ตรวจพบบาดแผลหลายตำแหน่งมีเศษแก้วกระจกในแผลที่ศีรษะและกระจายอยู่ตามร่างกายแขนขาอาการของปนัดยาสิทธิจีระวัฒนกุลมีอาการอ่อนเพลียมากจากการขาดสารน้ำและไม่ได้รับพักผ่อนตรวจสอบว่ามีบาดแผลที่เท้า2ตำแหน่งนายแพทย์สมชัยลีลาสิริวงศ์แถลงว่าทั้งหมดเป็นไปตามจรรยาบรรณทางการแพทย์9กันยา64กรมราชทัณฑ์เผยแพร่ข่าวระบุว่ากลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่ถูกส่งตัวเข้ามารักษาเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลกรมราชทัณฑ์จำนวน4รายประกอบด้วยเพนฟินพฤทธิ์ชริวรัตน์ไม้พานุพงษ์จาดนอกไผ่จะจตุพัฒน์บุญพัฒน์รักษาและบอยชาติชายแกดำแพทย์ประจำทันตแพทย์โรงพยาบาลตรวจร่างกายพฤทธิ์รู้สึกตัวดีช่วยเหลือตัวเองได้กินได้ขับถ่ายปกตินายพานุพงศ์รู้สึกตัวดีช่วยเหลือตัวเองได้นอนหลับได้รับประทานอาหารได้ไม่มีอาการผิดปกติจตุพัฒน์รู้สึกตัวดีช่วยเหลือตัวเองได้ไม่มีอาการหอบเหนื่อยมีสีหน้าสดใสชาติชายรู้สึกตัวดีช่วยเหลือตัวเองได้เดินทางกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองตามปกติ3กุมภาพันธ์66โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติออกแถลงการชี้แจงอาการป่วยของนางสาวทานตะวันตัวตุปรานนท์หรือตะวันและนางสาวอรวรรณผู้พงหรือแบมฉบับที่3หลังเข้ารักษาตัววันที่10ทานตะวันยังไม่รับประทานอาหารแต่จิบน้ำ
รู้สึกตัวดีอรวรรณยังคงไม่รับประทานอาหารแต่จิบน้ำรู้สึกตัวดีเนี่ยอะไรที่แถลงได้ทั้งที่ไม่มีคนไปถามแต่กับนักโทษทักษิณคนเดียวใครพูดใครเปิดเผยถึงขั้นถูกฟ้องตายหาใครช่วยก็ให้มันตายหาด้วยจะดีไหมได้สมน้ำสมเนื้อนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่ออกมาบอกชัดเจนและเป็นข้อขัดแย้งที่เอ๊ะวันนี้นะครับทีนักโทษคนอื่นนะครับออกมาบอกอาการได้ออกมาแถลงอาการได้แต่นักโทษชายที่ชื่อทักษิณห้ามแถลงอาการห้ามบอกอาการมันคืออะไรมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟัง